ุดในเรื่องไม่ได้ผมไม่สองคนนี้ได้กันคู่เป็นคู่กูเป็นคนเจ้าชู้มากในเรื่องได้ทุกคนเลยที่แม้กระทั่งจระเข้เราก็ไปได้เจ้ามาทำอะไรที่นี่เราเป็นอะไรดีอะตะทองทองครับผมได้ไหมได้ครับนะคะวันนี้เราไปกองทัพมาอยู่กันที่ตึกไอซ์ไม่ไกลเพราะว่าเราก็ทำงานอยู่ที่นี่มาถ่ายที่นี่ก็คือสบายเลยนะคะไม่ต้องเดินทางแต่ว่าถ้าไปที่อื่นก็ได้อยู่เดี๋ยวมาหน้าดูวันนี้นะคะที่พามาอยู่ตึกไอซ์ก็เพราะว่าเขามีงานบวงสรวงละครค่ะเรื่องศึกเสน่หานั่นเองนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะอยากรู้ว่าบวงสรวงเนี่ยเขาทำอะไรกันยังไงบ้างหรือว่าทำไมการถ่ายละครหนึ่งเรื่องอ่ะมันต้องมีพิธีบวงสรวงด้วยเพราะอะไรซึ่งวันนี้เนี่ยจะพามาหาคำตอบกันเป็นไงดูมีสาระขึ้นมาทันทีแล้วก็จะมาพูดคุยกับนักแสดงด้วยแหละก่อนที่จะไปดูเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กันก่อนนะคะไปชมบรรยากาศกันแล้วเดี๋ยวไปเจอนักแสดงค่ะไปความรู้เรื่องวงสวงเท่าไหร่แล้วก็คนดูก็คงอยากรู้ว่าแบบทำไมเราถึงต้องจัดที่ดีวงสวงอะคะเวลาแบบมีละครให้ราบรื่นให้ประสบความสำเร็จให้ละครดีปิ้งดีๆสมความปรารถนาค่ะให้นักแสดงปลอดภัยอย่าไปอันตรายทั้งหลายที่ไปถ่ายทำสถานที่ต่างๆแล้วก็เรื่องของเรตติ้งก็คือจะได้แบบส่งเสริมให้เรตติ้งดีๆตอนนี้อาจจะแบบเป็นของแบบโบราณหน่อยคือแบบว่าอาจจะชื่อเข้ามาแสดงก็ขอเข้ามาโทษกันเขาก็ต้องมีการแบบว่าขอเข้ามาส่วนเรื่องเวลาเนี่ยก็คือยึดตามแบบเลิกดีก็ห้ามเลย11 โมงห้ามเลย11 โมงขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยนะคะมารอดูนะคะทำพิธีกันตอน10 โมง 9 นาทีนะคะวันนี้มาถึงก็คือขอแอบถามเลยว่าแบบมีความพิเศษอะไรยังไงบ้างคะเรื่องนี้คือจากชื่อเรื่องก็บอกแล้วนะคะว่าศึกเสน่หาแกทองชลวันค่ะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันมีศึกคือนอกเหนือจากศึกที่แกทองชื่อกับชลวันในภาพของประเทศแล้วเนี่ยค่ะมันมีเรื่องของคนที่กับคนในเรื่องของความรักนะคะความเสน่หานะคะก็คือทั้งสองคนนี้จริงๆแล้วทั้งไก่ทองและชลวันเป็นผู้ชายที่มีเสน่ห์มากค่ะแล้วก็มีแต่ผู้หญิงมาหลงรักแต่ทั้งคู่เนี่ยรักผู้หญิงคนเดียวกันก็คือตะเภาทองมันก็เลยทำให้เกิดคำว่าศึกเสน่หาเพราะต่างแย่งชิงตะเภาทองกันจะต่างจากวรรณคดีมากน้อยขนาดไหนอยากให้ติดตามใช่ต้องรอดูค่ะเพราะชลวันของเราเนี่ยอาจจะเป็นภาคที่พิเศษนิดนึงอยากให้ติดตามสิ่งที่น่าดูก็คือชลวันหรือว่าไก่ทองของเราชุดเขาก็อลังการมากนะมีการโชว์นิดหน่อยซิกแซกคนต้องคิดคนดูชอบค่ะแถวก็ชอบทุกคนคะตอนนี้เราก็พามาอยู่ถ้ำของชาวันนะคะชาวันที่เท่มากเลยคือสวัสดีจ้ะแต่ไม่ได้เนาะต้องนิดนึงเจ้ามาทำอะไรที่นี่เราเป็นอะไรดีอ่ะตะทองทองครับผมได้ไหมได้ครับเนี่ยอันนี้ก็มาในลุคแบบเต็มครับเต็มวงแต่ว่าจริงๆก็ได้ถอดแบบแบบพี่ๆเขาแต่ว่าวันนี้ก็ปิดน้อยแสดงว่าไม่ได้มีแค่ชุดนี้ในเรื่องมีหลายชุดครับมีชุดนี้แล้วก็อีกชุดนึงครับแล้วอีกชุดนึงแต่งงานไหนจะได้ไปไหมอยากไปหินสถานที่เลยได้ครับผมเดี๋ยวเราลงไปในถ้ำกันลงในถ้ำพาลงถ้ำแล้วเราจะไปได้เห็นชุดพี่ๆทุกคนเลยแล้ววันนี้เห็นว่าแฟนคลับจัดมาให้กำลังใจเยอะมากเลยก็เขาก็น่ารักครับผมด้วยความที่ยุคนี้เป็นยุคแบบโควิดด้วยแล้วก็เขาก็เหมือนแบบส่งกำลังใจด้วยการส่งพุ่มพักมาส่งช่อดอกไม้ส่งอะไรก็คุณมากๆเลยนะครับผมน่ารักมากเลยอย่างงั้นเดี๋ยวพาไปดูหน่อยได้ไหมว่าแบบพุ่มพักเป็นแฟนเป็นยังไงได้เลยครับผมสตรอเบอรี่โซดานะฮะมีโลโก้น่ารักน่ารักแบบนี้จากแฟนๆนะฮะเอาทูโทนครับผมครับลงรถวันนี้แต่งเต็มน้องอาจจะกลัวพี่ไม่น่ากลัวนะวันนี้ลงรถครับผมแม่ติดตามผลงานที่ลงตลอดโอ้ยขอบคุณครับคุณแม่ฝากด้วยนะครับ
ร้านของน้องครูยังอริยสัจจังวะโตนังยังมันเดนะมะมุตตัญญาปะมังโหติปัสสวะจะมาผมมานังเทวานังมาราเทวาโตยังสัจจังเวลายังสัจจังเวลาปัสสวะเนี่ย3ครับที่สุดในเรื่องไม่ได้ไม่สองคนนี้ได้กันคู่คู่พ่อป้านังครับคือจริงๆอ่ะที่จัดเมาพี่มาด้วยแต่ว่าอันเนี้ยอุบไว้ก่อนเดี๋ยวอันนี้ไม่ถึงเมาอะไรครับเมาแต่ว่าพี่กุ้งเหรอใช่แต่ว่าเดี๋ยวให้พี่พูดถึงตัวละครพี่ก่อนดีกว่าก็ระบบเป็นใจฟองครับครูเป็นคนเจ้าชู้มากในเรื่องอยู่ได้ทุกคนเลยที่เห็นแม้กระทั่งจระเข้เราก็ไปได้อะไรอย่างเงี้ยครับมันเป็นความสุขของผมในการแสดงด้วยนะครับมันเป็นความสุขในการมาฟองด้วยจริงๆใจฟองกับชีวิตจริงเรานี่ต่างกันเลยครับจริงๆแล้วเป็นคนดีมากนะก็เคยมองผู้หญิงคนอื่นเลยนะดีมากเลยค่ะแต่ว่าผู้จัดเขาเมามานี่พูดเลยแล้วกันเขาบอกว่าตอนที่ถ่ายคิตติ้งอ่ะพี่แอบไปถามเขาว่าผู้หญิงที่นั่งร้องพี่เนี่ยคือพี่ได้หมดเลยไหมใช่เราจะรู้สึกว่าน้องๆคนนี้ก็สวยนะคนนี้ก็สวยนะแล้วอยากเล่นด้วยไม่ได้เจ้าชู้ดีว่าเราได้มีโอกาสคุยกับผู้จัดของพี่กุ้งเขาแบบเมามาว่าแบบว่าพี่ไอ้อะมีตอนนึงที่แบบเดินไปดูมอนิเตอร์แล้วแบบว่าตกใจตัวเองที่เล่นอาจจะเป็นเรื่องที่เราตกใจที่ว่าเราแบบเหมือนกับว่ามี2บุคลิกมั้งเพราะว่าอยู่กับคนนึงเป็นอย่างนี้อยู่กับใครมองเป็นอย่างนี้อยู่กับชลวันเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือวิธีการมองอาจจะไม่เหมือนกันซึ่งผู้จัดเขาก็ชมมาว่าเราเล่นชัดเจนเล่นดีค่ะขอบคุณค่ะตะพรฟองคาแรคเตอร์เลยอะค่ะก็คือจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะแก่นแก้วแล้วก็สร้างความสดใสให้กับที่บ้านพี่สาวเราจะเรียบร้อยแต่ส่วนเราเนี่ยไม่เรียบร้อยเราเนี่ยจะเป็นคนที่ค่อนข้างลุยแล้วก็ไม่ชอบไม่ก็เกลียดเลยผู้ชายเจ้าชู้ซึ่งเราก็เจอเลยผู้ชายเจ้าชู้ใช่ซึ่งเราก็เจอกับตัวเลยในเรื่องก็สนุกแน่นอนถ้ำนี้คือจระเข้ตัวใหญ่มากเลยค่ะเพราะมันสูงแล้วก็ใหญ่ได้ขนาดนี้ไปถึงตัวใหญ่ใช่ไหมพูดให้จบด้วยครับพูดให้ตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับตั้งก็ใหญ่ด้วยเป็นจระเข้ครับจากครึ่งบกครึ่งน้ำและชุดนี้คือใส่ทั้งเรื่องเลยป่ะโอ้ใส่ทั้งเรื่องเลยแปลงร่างปลอมเป็นคนอะไรเงี้ยก็จะแบบปลอมเป็นชาวบ้านมากแต่ว่าหลักๆเราก็เป็นชุดนี้ทั้งเรื่องเลยกินข้าวไม่ค่อยได้ด้วยกินแล้วจะพุ่งออกทรมานมากครับชุดนี้ใครคิดถึงหรือว่าก็ต้องครับเพราะว่าแต่ละคนโอ้โหแบบเราก็ตัวใหญ่ๆนะนั้นเราก็จะน้อยหน้าไม่ได้เนาะต้องฟิตเต็มที่เนี่ยในกล่องต้องสนุกมากแน่เลยวันหลังเราแบบอาจจะขอแบบแวะไปหาสักนิดนึงแล้วกันไปคุยด้วยแวะไปเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแบบสภาพเป็นอย่างนี้อีกคนนึงแล้วชุดเต็มเหมือนกันพอดีเลยสวยมากมันกินข้าวเช้ามันกินก็ไม่ควรจระเข้เราก็คือหัว1มงกุฎ1ชุด1แน่นเรียกว่ากองนี้สภาพแน่นค่ะคอสตูมดีดีจริงพี่ว่าหนูเป็นคนดีไหมอ่ะไม่ใช่คนดีอ่ะมันดูออกมีออร่าไรรักขาวรักขาวเราเลยต้องลาเลยต้องลาเมื่อกี้เป็นไงบ้างวงสวงร้อนไหมร้อนนี่เห็นขนาดพักแค่น้อยขนาดนี้นะคะยังแบบเหงื่อแบบท่วมมากว่าอากาศร้อนมากจริงทุกคนก็คือตัวละครผมเนี่ยเป็นชื่อว่านักกักนะครับหุ่นเฟิร์มอยู่แล้วหรือว่าเพื่อนเรื่องนี้เลยจริงๆแล้วไม่ได้เฟิร์มแล้วแต่ว่าเราก็ต้องฟิตเพื่อให้มันเหมาะกับคาแรคเตอร์อยู่กับอีกหนึ่งคนนะคะพี่น้องหลานนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะทำไมเราดูแบบแต่งตัวเรียบร้อยเป็นคนดีใช่ไหมคะในเรื่องไม่ดูจากสีเป็นคนดีเลยเป็นคนดีอยู่แล้วคิดเราเองนะคะทุกคนว่าเป็นคนดีที่รักไก่ทองมากอีกแล้วคือเจอเขาแบบว่าเขาเป็นหมุนใช่เขาเป็นแบบหมุนเจ้าเสน่ห์แต่ว่าพี่ชื่อพี่กุลเนี่ยคือพี่กุลเนี่ยเป็นเมียแรกก็เขาจะตาลืมเพราะว่าเขาชอบของที่เราใช่ไหมพออันนี้รู้ปุ๊บก็เหวี่ยงกระจัดกระจายทุกอย่างเป็นระเบิดตลาดแตกตลาดวายเดี๋ยวให้ฝากขอเรื่องนี้ด้วยค่ะยังไงนะคะก็ฝากกระสือดำซิงด้วยนะคะของไม่ใช่ยังไงนะคะก็ฝากศึกเสน่หาไกลทองชาลวันด้วยนะคะสนุกแน่นอนฝากติดตามด้วยนะคะทางช่อง8เร็วๆนี้ค่ะแต่ระหว่างที่รอศึกเสน่หาก็ดูกระสือดำซิงใช่ค่ะตอนนี้นะคะทุกคนจันถึงพอดีค่ะเวลา1 ทุ่มนะคะกระสือดำซิงค่ะช่อง8กำลังสนุกเลยนะคะไม่อยากจะเมาเพราะว่าเรตติ้งเขาดีจริงๆตอนแรกเลยค่ะดีค่ะทุกคนติดตามค่ะสวัสดีค่ะ
ตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ RS Group Building ค่ะพิธีกรไม่ต้องมาหักตกงานไปเลยตกงานเจอกันบ่อยมากแสดงว่าต้องทำสองครั้งเองอ่ะหน่อยตอนนี้แต่งตัวแบบดูเรียบร้อยเป็นคนดีใช่ไหมในเรื่องใช่ค่ะในเรื่องเป็นรับบทเป็นผู้หนุ่มตะเภาแก้วค่ะเป็นคนเรียบร้อยพูดน้อยน่ารักค่ะตัวจริงกับในเรื่องเนี่ยมันดูจะแบบใกล้เคียงกันมากเลยค่ะคุณแม่บอกว่าหนูเป็นตัวของตัวเองในเรื่องนี้ดูเอานะทุกคนเป็นไงบ้างในกองในกองเหรอคะสนุกสนานค่ะร้อนแบบร้อนมากบรรยากาศแบบนี้แล้วชุดที่เราใส่อะไรก็แต่ว่าเต็มที่ค่ะหวังว่าพวกในกองจะมาเยี่ยมพวกเราบ้างค่ะที่ไหนคะริมแม่น้ำเจ้าพยาริมแม่น้ำอยุธยาค่ะได้ไปเดี๋ยวต้องไปอยู่แล้วโอเคเพราะคือจริงๆอ่ะไปเพราะไม่ได้อยากจะไปกองนะแต่ไปแล้วกองนั้นไปเพราะไม่ได้อยากจะดูไม่ไปจะผู้ชายหอดเสื้ออันนี้คือความจริงค่ะทุกคนเขาก็รู้ก็รู้แหละทุกคนรู้หมดค่ะก็ฝากละครเรื่องอะไรอาจจะไม่ได้จำได้แบบคืนเดียวสิแม่โอ้ห้าสี่สามสองหนึ่งยังไงก็ฝากละครเรื่องศึกเสน่หาชลวันไกลทองด้วยนะคะเอาใหม่ค่ะไกลทองชลวันเอาใหม่ค่ะโอเคค่ะเทียนก็ขอฝากละครเรื่องศึกเสน่หาไกลทองชลวันด้วยนะคะถูกแล้วโอเคค่ะอยู่ใช่ไหมดูคุ้มมากเลยเชื่อว่าเต็มอิ่มกันมากๆเลยนะคะตัวแทนเองด้วยนะคะแล้วก็ทุกคนด้วยนะคะโอ้โหวันนี้นักแสดงคุยกับเราแบบสนุกสนานมากนะคะแล้วก็งานวงสรวงเนี่ยก็สรุปนิดนึงแล้วกันเนาะที่เขาจัดขึ้นมาเนี่ยนะคะก็เพื่อให้การถ่ายทําละครนะราบรื่นตั้งแต่เปิดกล้องยันปิดกล้องเลยนะคะเขาก็เลยจัดงานวงสรวงขึ้นมาเนาะขอบคุณมากเลยนะคะทุกคนที่ติดตามเนาะหวังว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทุกคนไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็ความสนุกสนานที่เราได้คุยกับนักแสดงเนี่ยวันนี้นะคะเจอกันที่ตึก RS ใช่ไหมคะแต่ว่าวันหลังเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปบุกกองนะคะกันถึงสถานที่ถ่ายทำแน่นอนเพราะฉะนั้นถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาด้วยนะคะพูดคุยกันเนาะแล้วก็มีปุ่มอะไรกดทั้งหมดเลยนะทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนจ้าบ๊ายบายเจอกันกองหน้า